เรียนจบแล้วต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับความสำเร็จครั้งใหม่ของพลอยใสร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์โชคธนเดชผู้หมวดคนสวยหรือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันในชื่อพลอยใส AF12 นักร้องนักแสดงสาวชื่อดังเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บน Instagram พลอยใส AF12 แจ้งข่าวดีชวนให้รู้สึกชื่นใจหลังคว้าใบประกาศเรียนจบหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42มาได้สำเร็จพร้อมกับแนบแคปชั่นบอกเล่าความในใจสุดซึ้งขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสรวมถึงเพื่อนๆที่ทำให้ประสบการณ์การเรียนครั้งนี้มีแต่ความสนุกสนานและมิตรภาพดีๆนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42จบแล้วจะเก็บอีกหนึ่งหลักสูตรสนุกมีสาระสุดขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสนะคะอีกหนึ่งความทรงจำดีๆเพื่อนๆและอาจารย์น่ารักมากๆตอนแรกกลัวจะเหงาเพราะแต่ละคนเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆต่างคนต่างมาต่างถิ่นแต่พอรวมตัวกันสรุปเพื่อนตรึมเพื่อนดีไม่ไหวบันเทิงสุดๆมีแต่คนเก่งๆเก่งคนละด้านและสามัคคีมากถึงแม้จะเรียนหนักและงานเยอะแบบสุดๆแต่สนุกมากๆเลยได้ทั้งมิตรภาพที่ดีเพิ่มทักษะประสบการณ์ที่ดีมากๆรักนะพี่อาร์มี่42สำหรับพลอยสาย AF12 เธอเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวด True Academy Fantasy Season 12หรือ AF12 นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้คว้าโอกาสพิสูจน์ทักษะและฝีมือผ่านผลงานในอีกหลายด้านอาทิการแสดงพิธีกรไปจนถึงคอนเทนต์ออนไลน์เจ้าของช่อง YouTube พลอยใส Channel และธุรกิจซึ่งปัจจุบันพลอยใส AF12 รับราชการเป็นผู้หมวดอยู่ที่กรมดุริยางค์ทหารบกอีกทั้งล่าสุดเธอก็เพิ่งจะรับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา